งานข่าวเกษตรพาคุณผู้ชมมาที่แปลงปลูกผักของครอบครัวโอภาสีที่อำเภอหนองบัวค่ะมีน้องอัมพลโอภาสีเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่ได้สืบทอดอาชีพของครอบครัวมาช่วยดูแลและก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้มีรายได้ต่อเนื่องจากเดิมที่ปลูกมันสำปะหลังเพียงชนิดเดียวก็เปลี่ยนมาปลูกพืชผักหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีและอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นแปลงปลูกฟักเขียวหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าฟักมุ่นค่ะนี่ก็เป็นแปลงฟักมุ่นใช่ไหมคะที่น้องได้ปลูกไว้พืชตัวนี้นี่ทำไมถึงเลือกปลูกคะคือพืชตัวนี้หนึ่งลงทุนไม่สูงปลูกง่ายและผลผลิตได้เยอะถึงราคาไม่ค่อยแพงแต่ว่ามันเก็บได้นานแล้วก็คือเราไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นคือมีแค่ปุ๋ยกับน้ำเล็กๆน้อยๆคือตัวนี้จะอยู่ได้ทนหลังเพาะกล้าลงปลูกใช้เวลา2เดือนก็เก็บผลได้การดูแลจะให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อประหยัดน้ำและลดแรงงานหว่านปุ๋ยนอกจากนี้ก็ยังใช้ปุ๋ยชีวภาพผสมผสานลงไปด้วยค่ะอย่างก็พืชเงี้ยไม่ค่อยงามเราก็ใช้อย่างก็น้ำขี้หมูหมักก็ต่อน้ำ200ลิตรเหมือนกันเหมือนปุ๋ยเราก็จะลดต้นทุนไปด้วยช่วงที่พืชติดดอกเนี่ยเราต้องใช้แล้วเราต้องใช้8/24คือไม่ให้ดอกมันร่วงคือให้มันติดผลต่อก็เราใส่15ไปผสมเนี่ยก็คือบำรุงต้นของมันคือไม่ให้มันโทรมตอนนี้ราคาของฟักมุ่นนี่กิโลละเท่าไหร่คะกิโลละ4บาทตอนนี้คือยังไม่แพงแต่ว่าก็อยู่ได้เพราะว่าต้นทุนน้อยเกษตรกรเก็บฟักมุ่นส่งขายสัปดาห์ละ2ครั้งต่อเนื่องกัน2เดือนก็หมดรุ่นค่ะได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ2ตันจากนั้นจะรื้อแปลงแล้วปลูกพืชผักชนิดอื่นอย่างเช่นมะเขือฟักทองพริกทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี